หวานของคู่นี้ณเดชน์ยาย่าครั้งที่แล้วเขามีกางเกงรูปหัวใจคู่กันใช่ไหมตัวเองโอ้ยแก๊ง NY มาฟังทางนี้เลยล่าสุดนี้ค่ะก็คือมีภาคต่อแล้วล่ะกับทริปฮ่องกงนั่นไงชัดเลยงานศิลปินต่างๆศิลปะต่างๆก็มานะคะยาย่าจัดให้ค่ะเป็นดีไซน์กางเกงคู่แบบน่ารักน่ารักอีกแล้วโดยยาย่าได้โพสต์ภาพนี้นะคะใน IG พร้อมแคปชั่นว่าThe Traveling Pants ฮ่องกงหรือกางเกงเดินทางไปฮ่องกงนั่นเองแม้จะไม่เห็นหน้านะคะผู้สวมใส่แต่ก็เดาได้แหละว่าเป็นการเพ้นรูปคู่ที่มีแบบอามิโคนตัวเล็กๆ2คนอยู่ในนั้นอันนั้นน่าจะเป็นของณเดชน์ส่วนอีกข้างก็น่าจะเป็นของยาย่าแหละเนาะมีปูด้วยอะไรต่างๆซึ่งเรียกว่าเป็นไอเดียที่แบบน่ารักแปลกใหม่ไม่เหมือนใครจริงๆซึ่งให้ย้อนไปฟังคำสัมภาษณ์ของทั้งคู่เนี่ยนะคะทั้งคู่เคยบอกเอาไว้ค่ะว่าที่ดีไซน์กางเกงแบบพิเศษแบบเนี้ยจะได้เป็นที่ระลึกว่ากางเกงตัวเนี้ยใส่ไปทริปไหนด้วยกันนั่นเองแหละอย่างเงี้ยค่ะลงรูปกางเกงคู่แล้วขอหน่อยขอทีอยากจะได้ฟินกันแบบสุดๆไปเลยนะคะณเดชน์ยาย่าค่ะกางเกงคู่แล้วขอรูปคู่ด้วยนะรออยู่นะทุกคนรอติดตามกันค่ะเว็บไซต์ Asian Television Award เนี่ยนะคะก็ได้เปิดโผรายชื่อของนักแสดงและผลงานที่เข้าชิงรางวัลในปีนี้ค่ะซึ่งมีนักแสดงไทยเข้าชิงหลายท่านเลยทีเดียวในส่วนของช่อง3ของเราก็มีณเดชน์คุกิมิยะค่ะเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากละครเล่ลับสลับร่างนั่นเองนะคะ